จังหวัดยะลากันบ้างนะคะได้มีการขับเคลื่อนสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งค่ะหลังผลสำรวจพบนะคะว่าทักษะพ่อแม่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำค่ะนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบันครอบครัวผ่านกลไกการทำงานระดับจังหวัดโดยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนได้บูรณาการทำงานร่วมกันที่ประชุมได้รายงานถึงสถานการณ์ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในห้วงที่ผ่านมาว่าจังหวัดยะลานั้นมีครอบครัวเดี่ยวเพิ่มขึ้นแต่มีคะแนนความเข้มแข็งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส่วนผลการสำรวจทักษะพ่อแม่ผู้ปกครองในด้านการเลี้ยงดูบุตรก็คะแนนก็ไปแบบค่อนข้างต่ำนะครับ